บทที่29ปลูกนิสัยสดชื่นไว้เสมอความสดชื่นเป็นลักษณะนิสัยสำคัญอันหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าใคร่ขอเสนอให้ท่านปลูกฝังขึ้นไว้นิสัยอันนี้จะเป็นเสมือนโอสถขนาดพิเศษที่กระตุ้นเตือนทั้งทางกายและทางจิตใจให้บังเกิดความกระปรี้กระเปร่าและเป็นเสมือนทุนอันดับหนึ่งของวงการธุรกิจทั่วไป ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นที่นิยมยินดีอย่างกว้างขวางเท่ากับความมีนิสัยสดชื่นและไม่มีอะไรในโลกจะอำนวยผลเป็นรางวัลตอบแทนให้เท่ากับนิสัยสดชื่นกรรมกรที่ตกงานเมื่อเข้าไปหางานทำหรือเสนอตัวเพื่อทำงานใดๆเขามักจะทำหน้าโศกเศร้าหรือทำท่าทางเหมือนคนอดโซไม่ได้รับประทานอาหารมาแล้วหลายมือ้อบางคนก็แสดงกิริยาหงอยเหงาเชื่อข้าพเจ้าเถิด บุคคลประเภทนี้จะหางานทำได้ยากเต็มทีเพราะการแสดงกิริยาออกมาภายนอกเช่นนั้นเป็นการส่อสแสดงให้เห็นคุณลักษณะภายในว่าเป็นคนไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความมั่นใจความว่องไวปราดเปรียวความไม่กระชับกระเฉงเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าของงานคนใดเล่าที่จะจ้างบุคคลประเภทนี้ไว้ทำงานนักปรัชญาเก่าแก่คนหนึ่งกล่าวไว้ว่าจิตใจของคนย่อมเปลี่ยนแปลงสีหน้า หรือลักษณะท่าทางของตนเองและจิตใจที่ร่าเริงย่อมส่งออกมาซึ่งลักษณะท่าทางอันดีความสดชื่นเป็นนิดเราทุกคนย่อมชอบคนที่มีนิสัยร่าเริงเมื่อบุคคลเช่นนี้เข้าไปในที่ใดเขาจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนอื่นๆให้เข้ามาหาเขาเป็นที่นิยมของวงการสังคมทุกแห่งเพราะบุคคลเช่นนี้อยู่ในที่ใดก็ทำให้บุคคลที่แวดล้อมเขารู้สึกเป็นสุขทำให้เกิดความเชื่อมั่นในชีวิต และในตนของตนเองเราต้องการคนเช่นนี้อยู่ร่วมงานกับเราและคนประเภทนี้นอกจากจะไม่มีวันขาดเพื่อนแล้วเขายังจะมีเพื่อนมากมายอีกด้วยการที่จะปลูกฝังความสดชื่นให้เกิดมีขึ้นในนิสัยนั้นจะต้องเริ่มด้วยการคิดของท่านก่อนถ้าหากท่านไม่ดื้อดึงจิตใจคิดถึงแต่ความสุขคิดถึงแต่ความสําเร็จนานา,นาชนิดในไม่ช้าจะกลายเป็นคนมีความสุขทํานองเดียวกัน ถ้าหากท่านคิดถึงแต่ความไม่สําเร็จต่างๆคิดถึงแต่สิ่งอันทําให้จิตใจเศร้าหมองในไม่ช้าท่านก็จะกลายเป็นคนเจ้าทุกข์ความคิดมีอิทธิพลแก่ตัวเราเองยิ่งกว่าสิ่งแวดล้อมใดๆทั้งสิ้นท่านนักจิตวิทยามีชื่อเสียงผู้หนึ่งให้คําแนะนําไว้จงฝึกตัวของท่านให้ชินต่อนิสัยที่คิดแต่ความสนุกสนานร่าเริงแทนที่จะยอมหมอบราบต่อความคิดที่มืดมนและเศร้าหมองต่างๆวิธีที่ดีที่สุด ที่จะกำจัดเสียซึ่งความคิดอันเป็นปฏิปักษ์แก่ตนเองนั้นก็คือจงนำเอาความคิดอันเป็นคุณแก่ตนเข้าไปแทนที่ความคิดที่เป็นปฏิปักษ์และความคิดในทางเศร้าหมองใดๆก็ตามอาจถูกกำจัดออกไปได้อย่างสิ้นเชิงด้วยการเปลี่ยนคิดถึงแต่ความเข้มแข็งความสำเร็จและความคิดที่รื่นรมตัวอย่างคนบางคนเมื่อเผชิญกับความล้มเหลวอะไรสักอย่างก็คิดถึงแต่ว่าแย่แล้วหมดตัวแล้วชิบหายแล้ว ความคิดเช่นนี้ไม่มีทางดีอะไรนอกจากจะทำเราแย่ลงไปทุกวันจนกระทั่งพบกับความชิบหายในที่สุดนักจิตวิทยาให้คำแนะนำว่าทุกเวลากลางคืนเมื่อก่อนนอนจะนึกถึงแต่ความคิดที่สนุกสนานร่าเริงเช่นนึกถึงภาพยนตร์สนุกสนุกนึกถึงเรื่องขบขันระหว่างเรากับเพื่อนฝูงนึกถึงความอิ่มอกอิ่มใจที่ได้บริจาคทานให้แก่คนขัดสนนึกถึงความสำเร็จบางชิ้นบางอันที่ได้รับวันนั้น ความคิดที่เต็มไปด้วยความผาสุกเช่นนี้จะทำให้เราหลับสนิทมีความสุขไปตลอดพรุ่งและในตอนเช้าจิตใจของเราก็จะเบิกบานสดชื่นอันเป็นผลสะท้อนจากความคิดเบิกบานสดชื่นที่เราได้ใช้เมื่อตอนก่อนจะหลับนั่นเองขอท่านได้ลองฝึกฝนดูเถิดท่านจะรู้สึกว่าท่านจะตื่นเช้าด้วยความรู้สึกกระปี้กระเปร่าที่จะทำงานมีความเชื่อมั่นในตนเองมีความคิดที่จะเอาชนะอุปสรรคใดๆทุกชนิด ในการพูดและการสนทนาก็ตามจงพยายามพูดหรือสนทนาแต่เรื่องที่สนุกสนานแต่ผู้ที่จะพูดหรือสนทนาเรื่องสนุกสนานเก่งก็คือผู้ที่ได้ฝึกฝนตนเองให้คิดแต่เรื่องสนุกสนานและสดชื่นเท่านั้นคนที่มีความสดชื่นมองอะไรได้ยินอะไรก็เป็นไปในแง่สนุกสนานได้ทั้งสิ้นเขาอาจจะทำเรื่องที่ไม่น่าสนุกสนานให้กลายเป็นสนุกสนานไปได้แต่โดยมากผู้ที่แวดล้อมเรานั้น มักจะนําเรื่องที่เศร้าโศกและเรื่องที่ทําให้จิตใจเกิดความท้อถอยมาเล่าให้เราฟังเสมอๆแต่ผู้ที่ฉลาดย่อมจะไม่โต้แย้งคัดค้านหรือประนามเรื่องเหล่านี้อย่างเปิดเผยเพราะเป็นการทําลายบุคลิกภาพของตนเองและทําให้ตนต้องกลายเป็นคนไร้มารยาทเป็นที่เกลียดชังของผู้อื่นในกรณีเช่นนั้นเราไม่ควรจะทําให้จิตใจของเราพลอยเศร้าหมองไปด้วย แต่จงคิดแต่ในเรื่องที่ทําให้ใจสดชื่นเบิกบานไม่พลอยหดหูไปกับเขาด้วยก็พอแล้วการทําอะไรก็จงทําด้วยความสดชื่นราเริงปลูกฝังไว้แต่อากับกิริยาที่แสดงความสดชื่นเบิกบานตลอดเวลาจงเงยหน้าของท่านสู้กับทุกคนและพร้อมกันนั้นแม้จะไม่พูดอะไรก็จงยิ้มอย่างสดชื่นไว้